มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Dead Eat Football ไทยนะฮะเราแจกเสื้อของ BC ธโรศาสนาแล้วก็มีผู้โชคดีที่ทายตอบถูกก็ไม่ใช่ทายต้องบอกว่าตอบนะครับเพราะต้องใช้ความรู้ในการจำข้อมูลมาตอบนะฮะคุณชาตรีมรดกครับตอบมาถูกแล้วนะครับเป็นท่านแรกนะครับที่โทรมาตอบว่าในฤดูกาลนี้ในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟุตทีม BC ธโรศาสนาเนี่ยไม่เสียประตูมาทั้งหมดนะฮะกี่นัดมีจำนวนนัดที่ไม่เสียประตูกี่นัดทั้งหมด11นัดในลีกอย่างเดียวนะครับนี่คือในเฉพาะในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกถือว่าท่านนี่โอ้โหสุดยอดความจำดีมากนะครับเดี๋ยวรับของรางวัลไปเลยนะเสื้อของ BC เทโรศาสนะขอบคุณที่เว็บไซต์ tplshopping.com ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์เสื้อมาร่วมแจกกันในรายการผมว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มที่จะจับทางกันออกแล้วว่าไม่เกินเบรกแรกครับไม่ทันแน่ๆถ้าใครตอบถ้าใครคิดช้าโทรช้าเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วล่ะนี่เบรกแรกนี่ไปแล้วนะฮะครับผมนี่ต้องถามทุกเบรกนี้ไหมของรางวัลแล้วครับผมของรางวัลหาจากไหนล่ะครับเดี๋ยวเสื้อสูตรมาเอาเสื้อสูตรไปหามาแล้วมีของน้อยๆจะได้ดูมีคุณค่าครับคุณอัชพงศ์นะฮะเอามาพูดถึงฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันกันโปรแกรมในวันเสาร์อาทิตย์นี้มีอะไรบ้างครับไปติดตามกันครับวันเสาร์มีแข่งกัน5คู่ครับ16นาฬิกา2คู่101ยูไนเต็ดพบกับสระบุรี FC อีกคู่นึงคือพัทยายูไนเต็ดพบนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ18นาฬิกามี2คู่อ่างทอง FC พบเชียงใหม่ FC เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ทาง2 Sport 5ถ่ายทอดสดนะครับอีกคู่นึงบางกอก FC พบขอนแก่น FC ส่วนคู่18นาฬิกา30นาทีภูเก็ต FC พบตราด FC ทาง2 Sport 6ครับวันอาทิตย์มี4คู่15นาฬิกา30นาทีอยุธยา FC พบราชนาวี FC ทาง2 Sport 6นะครับ16นาฬิกา2คู่ศรีราชาบ้านบึงพบ BBCU FC ทาง2 Sport 5แล้วก็ยาสูบสุรากร FC พบนครราชสีมามาสด้าส่วน18นาฬิกากระบี่ FC พบพิษณุโลก TSY FC ครับครับเอาละครับมาสู่การวิเคราะห์วิจารณ์กันครับคู่แรกที่จะพูดถึงนะฮะทีมที่โอ้โหฟอร์มตอนนี้กำลังดีวันดีคืนเลยอยุธยา FC เล่นในบ้านเจอกับราชนาวี FC ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยแมตช์นึงของสุดสัปดาห์นี้ของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันครับนะฮะอยุธยาชนะนครราชสีมามา 3-1 ครับที่แล้วนะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านต่ออีก1นัดไม่แพ้มา5นัดติดในบ้านของตัวเองถือว่าไม่ธรรมดานะครับโดยชนะมา2นัดติดแล้วชนะโคราชมา 3-1 ที่เล่นในบ้านนี่คือเล่นในบ้านของทางอยุธยานะครับส่วนราชนาวีชนะกาสระบุรีมา 3-1 นัดที่แล้วต่างฝ่ายต่างชนะมาสกอร์เดียวกันด้วยนะครับนอกบ้านล่าสุดของราชนาวีไปแพ้101มา1ประตูต่อ2ก็ถือว่าผลงานนอกบ้านยังไม่ค่อยมั่นคงนักอยู่ที่2มี50คะแนนครับทางราชนาวีมาแน่นอนฮะคุณโซเดชการเล่นในบ้านของอยุธยาจุดที่เป็นจุดเด่นของพวกเขาคือเวลาเตะเร็วนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าแค่เป็นส่วนนึงนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครได้ติดตามชมรายการเรายังคุยกันอยู่เลยว่าอยุธยาเนี่ยเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ในบ้านครับแล้วก็กลายเป็นว่าเกมของพวกเขาเอาชนะจ่าฝูงนครราชสีมาได้3-1 คือมันเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเกมในบ้านของอยุธยาเป็นเกมที่ทุกทีมที่ไปเยือนเหนื่อยแน่นอนนะฮะคือมันมีอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่เข้าล็อกพอดีในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็คือการมาของซูกิยาม่ากุนซือชาวญี่ปุ่นนะฮะพอแล้วมาแล้วก็เกมที่อยุธยาดีอยู่แล้วคือเกมรุกจากริมเส้นด้านข้างจังหวะการสวนกลับนะฮะเนี่ยมีอย่างที่เราเห็นมีเบอร์แรงนะฮะคือเป็นตัวเป้าอยู่แล้วมีปิยชาติสีมะเรืองนะฮะด้านข้างก็มีเจ้ากาฟาที่เป็นตัวความเร็วสูงอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เขาจับกันได้แล้วล่ะว่าอยุธยาคือมีแค่นี้แต่ทำได้โดยเฉพาะในบ้านเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ทุกทีมที่ไปเยือนผมบอกเลยว่าตอนนี้มองข้ามไม่ได้แล้วนะสำหรับทางอยุธยาเองครับราชนาวีนะฮะเพิ่งฟื้นเหมือนกันกับนัดที่แล้วหลังจากที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ๆก็โอ้โหฟอร์มตกแล้วก็มีความสะดุดไม่ชนะมาหลายเกมอ่ะครับนะฮะราชนาวีคือเกมที่แล้วเนี่ยต้องใช้คำว่าพวกเขายังถือว่าโชคดีในบางจังหวะบางโอกาสเพราะว่าเกมกับกราฟสระบุรีเองสระบุรีทำไม่ได้ด้วยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพออย่างที่บอกว่าพอมีตัวที่กลับมาอันนี้เราผมบอกเลยว่าฟิลิเป้เฟเรล่ากลับมาเนี่ยนี่คือกลไกสำคัญในการที่จะทำให้ราชนาวีมีเกมรุกที่ลงตัวมากขึ้น คือเกมวินัยในเกมรับของราชนาวีเล่นแบบทหารอยู่แล้วเล่นแบบมีความรู้ว่าต้องทำยังไงแต่เกมรุกการสร้างสรรค์เกมเนี่ยต้องหวังพึ่งนักเตะต่างชาติซึ่งเกมที่แล้วลูโดวิกทาคามฟิลิเป้เฟเรล่า
ยิงคนละลูกท็อปฟอร์มแล้วก็ทำให้ทีมเอาชนะกราฟสระบุรีได้ถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าชัยชนะนัดที่แล้วทำให้แซงขึ้นไปเป็นที่2ได้ชิงเองด้วยชิงพื้นที่กับเองด้วยทำให้โอกาสมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะทางราชนาวีครับคุณสมยศฮะราชนาวีต้องถือว่าเจองานหนัก2เกมติดกันเลยนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเจอกราฟสระบุรีนัดนี้เจอราชนาวีครับนัดนี้เจออยุธยาขอประทานไว้นะครับการเจออยุธยาของราชนาวีนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านราชนาวีเองก็กดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเองก็มีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกหลังจากอยู่อันดับที่2นะครับขณะที่อยุธยาเองก็ดูจากตารางคะแนนแล้วอยู่อันดับที่8อยู่กลางก็ไม่มีการเลื่อนลุ้นอีกอ่ะเลื่อนชั้นนะครับเลื่อนชั้นหรือว่าตกชั้นนี่ก็ดูแล้วก็คงไม่มียากยากแล้วอาจจะไม่มีอะไรแล้วบอลไม่กดดันแบบนี้อยุธยาเล่นแล้วก็แดดแบบนี้นะครับเล่น16นาฬิกาแล้วก็การเล่นในบ้านของพวกเขาในช่วงแฟนบอลในอยุธยานี่ค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าจะส่งผลให้กับราชนาวีนะเช่นเดียวกันในการกดดันต่างๆเพราะว่าราชนาวีเองก็ช่วงนี้ประมาทไม่ได้แล้วนะครับ6นัดที่เหลือราชนาวีจะต้องทำได้ไม่ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการันตีในการเลื่อนชั้นแต่ว่าพวกเขาเองนะครับมาเยือนก็มีนักเตะโดนแบนถึง2คนด้วยกันนะครับก็ยุนอิโอโนนี่ก็โดนแบนเป็น1คนแล้วก็สุรศักดิ์คุ้มกันก็อีก1คนนะครับขณะที่อยุธยาก็โดนแบนเพียงแค่1คนเท่านั้นเองก็คือสาธิตศรีอุทัยว่าอย่างนี้ราชนาวีมาแบบไม่มีคนคุ้มกันไม่มีครับไม่มีสุรศักดิ์ใช่ครับเกมสุรศักดิ์ข้างสนามสุรศักดิ์ทางสุรัตน์นะครับเกมนี้ถือว่าเหนื่อยของราชนาวีนะครับเพราะว่าอยุธยานี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขานี่ไม่ธรรมดาเอาชนะจากฝูงนครราชสีมาได้ถึง3ประตูต่อ1นะครับคิดว่าคู่นี้น่าจะสูสีนะครับแต่ว่าผมมองดูแล้วราชนาวีน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับอย่างน้อยนี่มีแต้มกลับบ้านนะครับเพราะว่าไปเล่นตั้งรับไว้ก่อนแล้วรอโต้กลับผมว่าราชนาวีน่าจะความมั่นใจอะไรต่างๆมามีโอกาสที่3แต้มก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แพ้เกมนี้ครับคุณสุเดชฮะก็มองเหมือนคุณสมยศคือเรื่องของเกมของราชนาวีเองตอนนี้พอเกมรุกมันเข้าล็อกเนี่ยมันก็เล่นกันง่ายหน่อยการแพ้มา2เกมมีส่วนที่กองหน้าจะต้องคิดกันเยอะว่าจะต้องทำยังไงเพราะไม่มีฟิลิปเป้เฟเรล่าเกมนี้ผมเชื่อว่ายังมีแต้มกลับมาล่ะราชนาวีนะฮะต่อไปคู่ต่อไปครับศรีราชาบ้านเมือง FC ก็เล่นเหมือนทุกนัดเป็นนักเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทิ้งท้ายไปเรื่อยครับเจอกับ BBCU FC ครับนัดที่แล้วศรีราชาแพ้ขอนแก่น 1-4 แพ้หลองบัวเวลอกแพ้ยังไม่ชนะใครนะครับครับในบ้านเสมอแค่2นัดแพ้12นัดถ้าโดยรวมแล้วแพ้6นัดติดเลยนะครับส่วน BCU ชนะกระบี่มา 0-1 นอกบ้านล่าสุดพวกเขาออกไปชนะยาสูบมา 3-2 กับผลงานกลางๆอยู่ที่10มี37คะแนนก็เป็นกลุ่มที่โนแมนแลนด์แล้วนัดที่ล่าสุด BCU แพ้กระบี่กระบี่แพ้ 0-1 ครับแพ้ครับบ้านครับคู่นี้บ่อยดูค่อนข้างจะง่ายเหมือนกันนะฮะว่า BBCU ด้วยศักยภาพขุมกำลังผู้เล่นแบบนี้เนี่ยไม่น่าพลาดหรือเปล่ากับทางศรีราชาบ้านบึงซึ่งก็ไม่ถึงกระถอดใจเพราะยิ่งเล่นไม่มีความกดดันก็เหมือนกับบอลพอไม่มีความกดดันก็อาจจะดีก็ได้คุณเสื้อเดชก็คือผมเชื่อว่าพวกเขาก็ยังหวังอยู่นะว่าเกมนัดแรกที่พวกเขาจะชนะในบ้านตอนไหนนะฮะตอนนี้ก็เหลืออีกถ้านับนัดนี้ด้วยก็เหลืออีก6เกมครับถ้ามองจริง6เกมเนี่ยจะมีเกมนี้แหละที่มีโอกาสนะครับเพราะอีก2เกมที่เหลือคือการรับพิษณุโลกก็ยังมีโอกาสเหมือนกันอยู่ในโซนเดียวกันนะครับพิษณุโลกยังดิ้นอยู่ได้นะครับแล้วก็มีตราเกมเยือนเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะพูดถึงเลยมั้งเพราะว่าเจอเชียงใหม่โคราชนครปฐมคือเหนื่อยแล้วล่ะนะฮะสำหรับทางศรีราชาเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือเล่นเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์บางทีมันก็มองได้ทั้งมุมของการที่มันไม่มีแรงฮึดด้วยนะผมมองอย่างนั้นคือแล้วฟุตบอลในระดับเยาวชนระดับเด็กเนี่ยจะเห็นได้ชัดคือเรื่องความสม่ำเสมอครับศรีราชาเล่นได้สักประมาณ 50-60 นาทียุบละหลังจากนั้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่พวกเขาจะเสียประตูกันง่ายนะฮะมีหลายเกมที่นำจนโอ้โหเกมนาทีสุดท้ายแต่ก็โดนช่วงท้ายนี่คือส่วนหนึ่งที่ศรีราชาอาจจะไม่ชนะเกมนี้ที่ยังไม่ชนะอยู่ใช่ไหมใช่ครับครับคุณสมยศมองว่ายังไงฮะอาจจะมองต่างกันนะครับเพราะว่าดูแล้วศรีราชาเองก็ไม่มีอะไรกดดันนะครับเพราะพวกเขาเองก็ร่วงไปเล่นในลีกภูมิภาคแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่3คะแนนนะครับเล่นในบ้านเก็บได้2คะแนนนะครับมี3คะแนนนั่นคือเสมอหมดเลยนะครับครับเจอกับทางด้านของ BBCU อยู่อันดับที่9ผมว่า BBCU เองก็ไม่มีรู้ได้อะไรแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็น่าจะเล่นแบบประคองนะครับครับเท่านั้นเองของ BBCU แต่ว่าความมุ่งมั่นของศรีชัยผมว่าพวกเขาเองนักเตะเองก็ต้องการที่จะเก็บชัยชนะบ้างแหละครับเพราะว่าไม่ต้องการจบลีกนะครับดีหนึ่งโดยไม่ชนะใครเลยลงไปเล่นลีก2เนี่ยแล้วการเล่นในศรีราชาผมว่าพวกเขาน่าจะกลับมาได้อีกครั้งนึง
สิริชาได้เป็นเมื่อก่อนนี่เป็นยุคที่น่าสนใจมากนะครับทีมของพวกเขานี่ตกชั้นไปปีเดียวก็กลับขึ้นมาสู่ไทยลีกได้แล้วครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมีหลายทีมในชลบุรีทั้งชลบุรีทั้งก่อนนี้มีพัทยานะครับก็ทำให้สิริชาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะครับเด็กในสิริชามาเล่นนโยบายใช่ครับมาสร้างเด็กมาสร้างแบบดาวรุ่งเอานะครับเยาวชนก็พวกเขาเองก็ต้องทำใจแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อเองนักเตะเองก็พยายามที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีให้โดดเด่นเพื่อให้สโมสรอื่นๆได้เห็นและดึงพวกเขาไปเล่นต่อครับเชื่อว่าสิริชาน่าจะมีแต้มดีไม่ดีอาจจะชนะนัดแรกได้ครับนัดแรกเจอกัน BBCU ก็ชนะมา3ประตูต่อ1นะครับครับคู่ต่อไปครับยาสูบศุลกากรเจอกับนครราชสีมามาสด้า FC ซึ่งก็เป็นทีมที่หลายๆคนมองว่านี่คือเราจะได้เห็นในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่อนข้างจะแน่นอนในฤดูกาลนี้นะครับครับผมทางยาสูบไปแพ้เชียงใหม่มา 1-3 ครับแพ้มา 1-3 นัดล่าสุดในบ้านเนี่ยแพ้มา2นัดติดโดยในบ้านล่าสุดก็แพ้แก่ BCU มา 2-3 ครับส่วนโคราชแพ้อยุธยามา 1-3นอกบ้านเล่นนอกบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่โดยที่ไม่ชนะมา3นัดติดนอกบ้านเสมอ1แพ้2นะครับก็ถือว่านอกบ้านยังไม่ดีนักของโคราชครับเกมนี้โคราชนอกบ้านอีกแล้วคุณสมยศนะครับครับเจอกับยาสูบศุลกากรที่ประเภทอยู่กลางๆประเภทก็ไม่ได้กดดันอะไรอ่ะครับความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแบบนี้โคราชจะมีฟอร์มสวยๆกลับมาได้หรือเปล่าครับก็ดูทั้ง2ทีมนี้เพิ่งปราชัยมาทั้งคู่ก็เดียวกันมาครับ1ประตูต่อ3นะครับเล่นเกมเยือนยาสูบศุลกากรนี่เอาแน่นอนไม่ได้นะครับบางนั้นก็เล่นดีบางนั้นก็ไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเวลาเจอทีมใหญ่ๆนี้เขาสู้ได้อย่างสนุกเหมือนกันนะครับนครราชสีมานี่ตอนนี้เขาก็คือผมว่าเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกค่อนข้างที่จะสูงละนะเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่ว่าจะได้แชมป์ดิวิชั่น1หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ในเกมวันสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเกิดว่าเขาพลาดท่าแพ้ยาสุกมาแล้วราชนาวีชนะนี่ก็จะกดดันเลยนะครับเพราะเพียงแค่3คะแนนนะครับยังไงผมก็เชื่อว่ายาสุกศุลกากรเจอนครราชสีมาใส่กันสนุกแน่นะครับอาจจะมีใบดงใบแดงแน่นอนนะครับเพราะว่ายาสุกมักจะเล่นหนักอยู่แล้วกันเล่นในบ้านเชื่อว่ายาสุกน่าจะมีแต้มไม่ให้นครราชสีมาผ่านพวกเขาไปได้แบบง่ายๆแน่นอนขนาดครับคุณโซเดย์ละครับเกมนี้ยาสูบไม่มีเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักนะฮะซิกกี้เอลมันดี้หรือมิโดนี่คือแกนหลักหัวใจของเกมรับยาสูบเลยแล้วก็เจอเกมรุกของนครราชสีมาซึ่งจัดจ้านอยู่แล้วนะฮะคือตัวไทยของยาสูบต้องยอมรับว่ายังเป็นระดับที่อาจจะต่อกรกับนครราชสีมาลำบากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมห่วงเรื่องเกมรับแหละแต่ยาสูบเองก็นิ่งๆไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นอยู่5แต้มเองเพราะฉะนั้นการแพ้บ่อยๆก็ไม่ดีแต่ยาสูบเล่นในบ้านดีปีนี้แพ้ไปแค่2เกมเองในบ้านน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เป็นงานยากของนครราชสีมาแต่ผมเชื่อว่าถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหการไม่ชนะมา3เกมสำหรับทีมที่จะเป็นแชมป์ผมว่ามันเยอะเกินไปละนะฮะก็คืออาทิตย์ที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะแต่ว่าเจออยุธยาบุกไปก็ยังแพ้แต่ว่าเกมนี้ผมว่าโอกาสของนครราชสีมาน่าจะมีเยอะกว่านะฮะก็เกมแรกที่บ้านนครราชสีมานครราชสีมาก็ถล่มไป4ประตูต่อ0ต้องดูว่ายาสูบจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับคู่ต่อมาครับกระบี่ FC เจอกับพิษณุโลก TSY FC ครับกระบี่ชนะ BBCU มา 1-0 นัดที่แล้วพวกเขาไม่แพ้มา9นัดติดต่อกันแล้วนะชนะ6เสมอ3นะครับโดยที่ล่าสุดชนะมา2นัดติดในบ้านเอาชนะขอนแก่นมา 2-0 ที่บ้านล่าสุดก่อนหน้านี้ส่วนพิษณุโลกนอกบ้านไม่ดีชนะแค่เกมเดียวแพ้ถึง9เสมอ4นะครับโดยผลงานโดยรวมเนี่ยไม่ชนะมา7นัดติดแล้วของพิษณุโลกนะครับนอกบ้านออกไปแพ้อยุธยามา 0-2 ครับก็คู่นี้กระบี่ช่วงนี้โอ้โหคมสมชื่อจริงๆนะคุณโซเดตก็หลังจากเปลี่ยนเรื่องของการนำทีมนะฮะคือช่วงลีกวันในช่วงโค้งสุดท้ายได้เปลี่ยนแล้วเห็นผลหลายทีมครับกระบี่เองมีโค้ชป๋องชยพลโค้ชสารที่มาทำทีมรับงานต่อจากอาจารย์ทองสุขครับแล้วก็คือแต่ว่าดูจากการเล่นหรือว่าดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยมันยังเป็นโครงสร้างที่อาจารย์ทองสุขสร้างมาตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นการเล่นมันยังรู้ใจรู้เข้าขากันดีอยู่บอลของกระบี่ถ้าเป็นนอกบ้านเนี่ยอย่างเกมที่ปลุกไปเยือน BBCU นัดล่าสุดเหนียวก่อนที่ไปชนะได้แล้วเกมครึ่งหลังเนี่ยโดนใบแดงด้วยนะฮะตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยแต่ว่าการแก้เกมของโค้ชป๋องคืออ่ะที่เหลือเน้นรับแล้วส่งหน้าลงมาอีกคนนึงคู่กับเอริวาโดคือจังหวะสวนกลับแล้วก็ได้ผลด้วยนี่คือเกมของกระบี่แต่ในบ้านผมบอกเลยว่ามันจะคนละเรื่องกันครับกระบี่ในบ้านจะดุดันมากกว่านี้แล้วก็เกมรุกค่อนข้างจะสนุกนะฮะมีแฟนบอลเข้ามา
ทำให้เกมของนักเตะเองมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นเพราะฉะนั้นพิษณุโลกมาเยือนเกมนี้เหนื่อยแน่นอนถึงแม้ว่าช่วงหลังมาพยายามจะฮึดเหมือนกันเพราะว่าเกมนัดที่แล้วเนี่ยมีโค้ชใหม่มาเหมือนกันโค้ชจับโอชัยจีรัสดิโชติเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดและตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะมีให้เลือกน้อยครับคู่นี้คุณสมยศครับคู่นี้นะครับดูแล้วกระบี่เองพวกเขาเองก็ยังมีลุ้นเหมือนกันนะครับถ้ามองในทางด้านของทฤษฎีที่6นัดที่เหลืออยู่ถ้าพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ต้อง6เกมเลยมี43เพราะว่าเขาห่างนะครับทางด้านของสระบุรีที่อันดับที่3มีเพียงแค่5คะแนนนั่นเอง5คะแนนเกมเหลือที่6นัดถ้าเกิดพวกเขาชนะรวดเลยก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้แล้วการเล่นในบ้านของพวกเขานี่กระบี่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าการเล่นในบ้านของเขาพวกเขาดุดันแต่เป็นห่วงเกมรับเวลาเขาเล่นเกมรุกเต็มที่ใส่เต็มที่นี่กลัวการสวนกลับของทางด้านพิษณุโลกเพราะพิษณุโลกเองตอนนี้ก็หลังพิงฝาแล้วครับต้องถอยไม่ได้แล้วต้องสู้เหมือนกันเพราะว่าอยู่อันดับที่16นะครับลุ้นกันหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่32คะแนนพวกเขาเองต้องเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดเจอกับทีมกระบี่ที่ดูแล้วก็ไม่ห่างมากนักนะพวกเขาเองก็ต้องพยายามสู้เต็มที่นะครับครับผมแต่ว่าดูแล้วกระบี่นี่แรงกำลังมาแรงผมว่าความมั่นใจของพวกเขาได้จะสามารถเอาชนะพิษณุโลกได้อีกนะครับในเกมนี้ครับอีกหนึ่งคู่ในช่วงนี้นะครับ101ยูไนเต็ดครับกระรอกขาวเจ้าสนามเจอกับกัฟสระบุรี FC ครับก็ทีมของคุณทศวรรณศรีปานจะมีการเตะไหมต่างฝ่ายต่างก็แพ้มานะร้อยเอ็ดก็แพ้นะเขาไปถมมา 1-2 ส่วนสระบุรีแพ้แล้วตัวมีมา 1-3ร้อยเอ็ดในบ้านแต่ในบ้านทำงานดีมากนะไม่แพ้มา7นัดติดโดยชนะ5เสมอ2ในบ้านล่าสุดพวกเขาเอาชนะราชนาวีมา 2-1 ได้ส่วนสระบุรีนอกบ้านก็แพ้นัดที่แล้วเป็นการแพ้นอกบ้านเป็นนัดที่2ของฤดูกาลแล้วก็เป็นการแพ้นัดแรกในรอบ15นัดของสระบุรีครับเองนะครับเองนะฮะเกมร้อยเอ็ดในบ้านเป็นไงบ้างคุณสุเดชพอจะมีเปอร์เซ็นต์ความน่าไว้เนื้อเชื่อใจมากน้อยขนาดไหนครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอยู่ในโซนปลอดภัยได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมในบ้านค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าสม่ำเสมอคืออย่างน้อยไม่ชนะแต่ก็มีแต้มติดมือนั่นคือสิ่งที่ร้อยเอ็ดทำได้ดีมาโดยตลอดในเกมในบ้านนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงตอนนี้คือพวกเขามีแต้มเหนือโซนตกชั้นแค่3คะแนนครับและคือการเจอกับทีมที่ลุ้นที่จะขึ้นชั้นอย่างการสระบุรีแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเจอเกมรุกที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะสระบุรีมีเกมรุกที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นเกมรับของร้อยเอ็ดจะต้องระวังให้ดีคือผมเคยพูดแล้วว่าร้อยเอ็ดเองเนี่ยขนาดทีมเล็กมากนะครับคือการที่จะเปลี่ยนเกมจาก1ไป2 2ไป3เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้น5เกมของร้อยเอ็ดตื้อเมื่อไหร่รูปแบบการเล่นเปลี่ยนไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ร้อยเอ็ดจะต้องเจอกับเกมในช่วงท้ายฤดูกาลครับผมคุณสมยศครับก็ถ้ากราฟสระบุรีของคุณทศวรรณล่ะฮะครับกราฟสระบุรีนี่ตอนนี้นี่แฟนๆขับของพวกเขาเองที่สระบุรีนี่ก็รุ้นนะครับว่าสระบุรีนี่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านของอบจ.พวกเขาเองก็เตรียมที่จะติดตั้งไฟแล้วล่ะไม่รอทางด้านของอุตสาหกรรมภายในสิบสระบุรีแล้วครับอันนี้คุณวีระพลเริ่มจะเดินเครื่องแล้วใช่ไหมใช่นะครับเพราะว่าพวกเขาเองก็มุ่งหวังเหมือนกันนะครับว่าการสระบุรีนี่ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่านัดล่าสุดพวกเขาไปเยือนนี่มาแพ้นะครับคู่แข่งที่ว่าตัดแต้มกันเองไปแพ้ราชนาวีนี่ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเจอกับทางด้านของร้อยเอ็ดผมเชื่อว่าทางด้านของโค้ชแบนหรือว่าทศวรรณนี่น่าจะแก้เกมได้เป็นอย่างดีนะครับร้อยเอ็ดเองก็โชว์ฟอร์มดีในลีกภูมิภาคก่อนที่เล่นชั้นมาทำงานได้ดีในบ้านโดดเด่นมากนะครับแต่ว่านั้นนี้ผมเชื่อว่าสระบุรีก็ต้องเน้นเป็นพิเศษแหละครับต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้เอาชนะร้อยเอ็ดได้นะครับเพราะร้อยเอ็ดนี่ก็อยู่อันดับที่12นี่ถ้าไม่ชนะทีมแบบนี้ได้ก็การลุ้นที่จะไปเล่นไทยลีกนี่ก็คงยากเหมือนกันครับอย่างน้อยนี่ต้องเอาแต้มมาได้อย่างน้อยต้อง3แต้มละคิดว่าต้องชนะอย่างเดียวชนะครับนะฮะมองไปที่กราฟสระบุรี FC ครับนะครับอ่ะนั่นคือการวิเคราะห์วิจารณ์กัน5คู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีมาฝากกันอีก4คู่ที่เหลือช่วงนี้พักสักครู่ครับ